ครับกรมอนามัยที่บอกว่าอาจจะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยอาจจะเสี่ยงโควิดเนี่ยประมาณนั้นคือถ้าได้เสี่ยงได้ไหมถ้าได้เสี่ยงได้ไหมว่าอันนี้ต้องดูหนังสือเขาขอให้เรื่องรัฐดำเนินการกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับซึ่งเรื่องร้องคัดค้านที่ได้ยื่นมาเราก็ได้ทำตามกระบวนการตามที่ระเบียบกำหนดไว้แล้วนะครับบางอย่างก็จะต้องสอบพยานหลักฐานหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ซึ่งในการประกาศผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ทางกกต.ก็มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านนะครับก็ประกาศไปสำหรับผู้ที่มีเรื่องร้องคัดค้านก็ต้องรอให้ดำเนินการเรื่องของการสืบสวนไต่สวนให้ดำเนินการไปตามกระบวนการก่อนนะครับถ้าสอบสวนสืบสวนไต่สวนเสร็จนะครับก็จะส่งสำนวนไปให้กกต.นะครับถ้ายังไม่เสร็จก็ขอขยายเวลาก็ถ้าระยะเวลา60วันไม่พอที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็จะต้องประกาศให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งออกมาก่อนแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องสืบสวนไต่สวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ส่งศาลพิจารณาต่อไป